อเลกรีโทษสนามเจนัวทำยูเว่ไร้แต้มบอชทีเด็ดกวยแต้มนำมายามี่ฮีทถล่มวิซาร์ดประธานบุรีรัมย์มั่นใจฉลองแชมป์ในบ้านแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการสปอร์ตเดย์ครับครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมครับก็มีเบื้องหลังของฟุตบอลเกาโชเซเรียเมื่อคืนนี้รวมไปถึงเบื้องหลังของเกมไทยพรีเมียร์ลีกเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าการลุ้นแชมป์ยังไม่จบครับครับหลังจากที่ต้องบอกว่าในช่วง 5-7 วันที่ผ่านมานี่สถานการณ์ลุ้นแชมป์ของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวได้ติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นช่วงแรกนี่ไปติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยเฉพาะที่กันโชซิเลอากันครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับมาซิเมเลียโนอเลกรีครับกุนซือยูเวนตุสบ่นสภาพสนามของเจนัวบอกว่าแย่มากทำให้นักเตะเล่นในเกมของตัวเองไม่ได้แล้วก็เสียท่าในช่วงท้ายเกมทำให้ตอนนี้โรม่าทำคะแนนขึ้นมาเท่ากันแล้วครับกุนซือของทีมมาลายกล่าวว่าสนามเจนัวไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้แข่งขันได้และแย่ไปกว่านั้นคือทีมต้องโชคร้ายในช่วง20วินาทีสุดท้ายทำให้ต้องพ่ายเจนัวไป 1-0 ครับอเลกรียังบอกอีกว่านักเตะนั้นทุ่มเทเต็มที่แล้วพยายามทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะยิงชนเสาแล้วก็ประตูฝ่ายตรงข้ามต้องเซฟมากมายดังนั้นพอถึงช่วงท้ายเกมก็ไม่น่าต้องพลาดเสียประตูแบบนี้การจะเป็นแชมป์เซเรียอาไม่จำเป็นต้องได้ถึง108คะแนนเสมอไปขอมีคะแนนมากกว่ารองแชมป์แต้มเดียวก็พอและการเสียประตูจากลูกโต้กลับก็เป็นสิ่งที่ทำให้ยูเว่ต้องนำมาปรับปรุงครับยูเว่เล่นนอกบ้านไม่ดีครับหลังจากที่เสมอกับซาสโซโล1-1ก็มาแพ้เจนัวแล้วก็ยังแพ้ในอีก2นัดที่เป็นทีมเยือนในแชมเปี้ยนส์ลีกอีกรับแพ้ 1-0 อเลกรีบอกว่าไม่สนใจเรื่องสถิติเกมกับซาสซูโร่เพราะลูกทีมนั้นทำทุกอย่างแล้วผลเสมอก็เกิดขึ้นได้ครับส่วนเกมเมื่อคืนนี้มองว่ายูเว่ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก่อนจะมาเสียประตูในช่วงท้ายเกมในขณะที่รูดิกาเซียครับเทรนเนอร์ของโรม่าคู่แข่งสำคัญในการแย่งแชมป์เซเรียอาของอิตาลีจากยูเวนตุสก็บอกว่าไม่สนใจความพ่ายแพ้ของยูเว่แม้ว่าทีมของเขาเองก็จะต้องบดขยี้บี้แย่งแชมป์กับทีมมาลาอยู่ก็ตามนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากที่ยูเวนตุสเองออกไปแพ้เจนัวขณะที่โรม่าครับเล่นในบ้านชนะเชเซนาไป2ประตูต่อ0ทำให้ตอนนี้พวกเขามีคะแนนรวม22แต้มเท่ากับยูเวนตุสและมีผลต่างประตูได้เสียที่เท่ากันนะครับกาเซียบอกว่าไม่ว่าผลการแข่งขันคู่ยูเวนตุสจะออกมาเป็นยังไงเขาก็ไม่สนใจเพราะชัยชนะของโรม่าเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าในเกมกับเชเซนาพวกเขาเล่นได้ไม่ดีในครึ่งแรกและก็ไม่อดทนเท่าที่ควรแต่ในครึ่งหลังครับทีมของเขาก็สามารถกลับมาคุมเกมได้ดีแต่ว่าก็ยังคงมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ต้องแก้ไขนั่นก็คือจังหวะเผชิญหน้าตัวต่อตัวกับนายทวารคู่แข่งซึ่งนักเตะเกมรุกของพวกเขายังจบสกอร์ได้ไม่คมนะครับนอกจากนั้นข่าวร้ายของโรม่าอีกอย่างนึงก็คือดาวิเดอัสโตรีครับมีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อโคนขาซึ่งจะต้องมีการตรวจอย่างละเอียดในอีกครั้งวันนี้นะครับทำให้โรม่าอาจจะมีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีก1คนก่อนเกมสำคัญที่จะต้องเจอกับนาโปลีในสุดสัปดาห์นี้ครับขณะที่อินเตอร์รับบอเตอร์มาซารินีชื่นมื่นครับเพราะว่าลูกทีมพยายามอย่างเต็มที่แล้วก็ชนะซามโดเรียได้อย่างบุดบิดมาโรอิคาดี้ยิงจุดโทษให้ทีมอินเตอร์นะครับชนะได้แล้วก็หยุดสถิติไร้พ่ายของซามโดเรียได้สำเร็จทำให้มาซารีต้องออกมากล่าวชื่นชมความพยายามของลูกทีมที่สร้างโอกาสในการเข้าทำอย่างมากมายและเป็นอีกครั้งที่พวกเขาเอาตัวรอดมาได้จากความผิดพลาดของตัวเองครับซึ่งมัสซารีก็บอกว่ามีความสุขกับฟอร์มของลูกทีมพร้อมหวังว่าโรดริโกปลาซิโอที่เล่นในสภาพไม่สมบูรณ์นั้น
จะทำประตูได้ในเกมหน้าครับระหว่างพักครึ่งแฟนอินเตอร์โหทีมตัวเองครับซึ่งผลงานไม่ดีแต่มาซาเรบอกว่าก็ไม่ได้ยินครับเพราะว่าอยู่ในห้องแต่งตัวแล้วก็แก้เกมกับผู้เล่นอยู่ยอมรับว่าทีมเล่นไม่ดีแต่เกมนี้ทุกคนเล่นเต็มที่ครับซึ่งผลก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นและนี่คือทีมของเขาครับนอกจากนี้มาซารียังรู้สึกดีที่ได้รับการหนุนหลังจากเอริกโชเฮียประธานสโมสรตรงกันข้ามกับมาซิโมโมโรติประธานกิตติมศักดิ์ที่พยายามจะบีบให้ปลดมาซารีออกจากตำแหน่งส่วนผลคนอื่นครับนาโปลีก็ทำได้แค่เสมอกับอาตาลันต้าครับอินซิมิลานไปเสมอกับกาเยรี่ฟิออถล่มอูดิเนเซ่ครับปาแลโมชนะคีเอโวแล้วก็ปาม่ายังย่ำแย่เหมือนเดิมแพ้ตอริโน่ 1-0 ครับตารางคะแนนครับยูเว่ตอนนี้มีแต้มเท่ากับโรม่าแล้วก็คะแนนเท่ากันด้วยครับ9นัดนะ22แต้มบวก12เหมือนกันมิลานมี16ครับเท่ากับซามโดเรียแล้วก็อูดิเนเซ่อินเตอร์อยู่ที่8ก็ยังมีอยู่15คะแนนครับท้ายตารางครับปาม่ายังอยู่ที่สุดท้ายครับ9มี3แต้มชักลำบากแล้วครับแต่ก็ยังไม่ห่างจากทั้งเคียโวแล้วก็เชียเซน่ารวมไปถึงเอ็มโปลีมากนักต่อกันที่เรื่องการลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าบัลลงดอครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เซฟเบรตเตอร์ประธานของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติออกมาแสดงทัศนะว่าอยากเห็นมานูเอลนอยเออร์ครับผู้สประตูทีมชาติเยอรมันได้รางวัล นี้มากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดดาวเตะของเรอัลมาดริดซึ่งล่าสุดนี้คาร์โลอันเชลติครับกุนซือของทีมราชันชุดขาวก็ออกมาตอบโต้เบรตเตอร์ว่าควรจะนิ่งเงียบดีกว่าจะมาพูดอะไรแบบนี้นะครับโดยอัญเชลติบอกว่าเขาประหลาดใจมากครับที่เห็นคนอย่างประธานฟีฟ่าออกมาพูดอะไรแบบนี้แบตเตอร์ควรจะหุบปากไว้ดีกว่าบัลลงดอเมื่อปีที่แล้วอาจจะมีการวิจารณ์กันมากมายเพราะนักเตะหลายๆคนที่ลุ้นรางวัลเนี่ยมีผลงานใกล้เคียงกันแต่ในปีนี้ชัดเจนมากกว่าคริสเตียโนโรนัลโดนั้นมีผลงานโดดเด่นอย่างชัดเจนทั้งการทำให้ทีมเรอัลมาดริดได้แชมป์ยุโรปและจำนวนประตูที่ทำได้ก็แสดงให้เห็นถึงผลงานที่ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาของโรนัลโดเป็นอย่างดีครับดังนั้นคำพูดของเบรตเตอร์จึงเป็นเรื่องที่ไร้สาระมากครับนอกจากนั้นแล้วครับกุนซือของทีมราชันชุดขาวซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้เข้าชิงรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมด้วยก็กราบติดตลกว่าเขาเองคงไม่ได้รับรางวัล นี้หลังจากที่ออกมาตอบโต้ความคิดเห็นของเบรตเตอร์ในครั้งนี้แต่ก็ยอมรับว่ารู้สึกปลาบปลื้มที่มีชื่อติดอยู่ในโผลุ้นรางวัลด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับเขาแล้วเขาได้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ไปมากกว่านั้นแล้วนั่นก็คือการที่สามารถพาทีมเรอัลมาดริดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่แล้วมาครองได้นั่นเองครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับมีรายงานว่าราอูกอนซาเลสอดีตสุนทรเรียลมาดริดและทีมชาติสเปนวัย37ปีตกลงเซ็นสัญญากับสโมสรนิวยอร์กคอสมอสในลีกอเมริกาเหนือเป็นที่เรียบร้อยโดยที่สโมสรจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในเร็ววันนี้นอกจากเป็นผู้เล่นแล้วราอูจะรับหน้าที่ที่ปรึกษาให้กับอะคาเดมีของคอสมอสอีกด้วยคลาสอินเกสชันอดีตนักเตะทีมชาติสวีเดนที่ลงเล่นในทีมชาติฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี1990และปี1994รวมทั้งฟุตบอลยูโร1992เสียชีวิตลงแล้วในวัย46ปีด้วยโรคมะเร็งจากที่มีการตรวจพบในปี2009อินเกสชันเคยเป็นนักเตะของทีมเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ PSV ไอโฮเฟนโอลิมปิกมาร์เซยและทีมบารีในกัลโชเซเรียอาสหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสออกมาสนับสนุนชินาดินซีดานที่ถูกสหพันธ์ฟุตบอลสเปนสั่งแบน3เดือนจากการคุมทีมสำรองของเรอัลมาดริดโดยข้อหาไม่มีใบอนุญาตคุมทีมที่ถูกต้องด้วยการส่งเอกสารยืนยันว่าซีดานได้รับใบอนุญาตที่ออกให้โดย FFF ดังนั้นการลงโทษซีดานก็เท่ากับว่าสเปนไม่ยอมรับมาตรฐานโค้ชของฝรั่งเศสโจเซ่เอเรราโค้ชฟิตเนสประจำทีมชาติอุรุกวัยออกมาตอบโต้สื่อสเปนที่บอกว่าลุยส์โซเรสมีสภาพที่อ้วนในเกมเอลคาซิโกโดยกล่าวว่าในการออกทัวร์เอเชียกับทีมชาติโซเรสได้ลงเล่นในเกมที่พบกับโอมานและเกาหลีใต้
ซูน่าบาร์เซโลน่าก็มีสภาพร่างกายที่ฟิตดีไม่ได้อ้วนอย่างที่สื่อนำเสนอฟีฟ่ายื่นคำขาดให้ไนจีเรียถอนการขอคำสั่งศาลในการรับรองการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลไนจีเรียภายในเที่ยงวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นมิฉะนั้นจะต้องโดนแบนจากกิจกรรมฟุตบอลทุกประเภทซึ่งจะทำให้พวกเขาหมดสิทธิ์ไปป้องกันแชมป์แอฟริกันเนชั่นส์คัพในปีหน้าและให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาดูอีกตอนหนึ่งของสิงคโปร์ครับกับการเป็นเจ้าภาพเทนนิส WTA Final ครับไปดูว่าสิงคโปร์นั้นมีความพร้อมอย่างไรนะครับแล้วก็สิงคโปร์สปอร์ตฮับคืออะไรครับ